ีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาฉันชนะสวัสดีครับอาตุ๋ยนะจ๊ะ RTUITUI จ้ะโจกวินพันธ์นะครับ KAVINKVP ครับต๊อดนะครับปปันธพงศ์ครับ TODPRANAPONG ครับจ้าก็คือว่าหลังจากที่เราอยากรู้เนาะว่ากองถ่ายเขาเป็นยังไงบ้างดีจังเลยอ่ะเพราะว่าเราประทับใจซีรีส์ของเขาอ่ะในทุกๆภาพเสียงการแสดงสกอร์ดนตรีที่ประกอบแสงองค์ประกอบศิลป์บททุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากๆแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงเนาะเขาแบบเบื้องหลัง behind the scene เขาเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนักแสดงทีมงานอะไรทุกอย่างทีมอาร์ตอยากกินอะไรอยากเสิร์ฟข้าวกล่องเป็นอะไรเรื่องจริงอยากรู้เลยอยากรู้หรอฉันอยากรู้ว่าเขากินอะไรหลักๆเลยครูฉันอยากรู้ว่านั้นๆเอาจริงแล้วอ่ะคือกินดีอยู่ดีแค่ไหนอยากรู้ว่าสวัสดิ์เป็นยังไงจริงเขาไม่ได้บอกไม่บอกหรอเห็นคุณอาบอกว่าไปเจอใครนะที่ภูเก็ตไปเห็นบิลกินที่ภูเก็ตครั้งหนึ่งราวๆเดือนมายไปหลังน้องเดี๋ยวอาทิตย์นึงฉันไปหลังเธอน้องเจอพีพีฉันเจอบิลกินกับข้าวใช่ช่วงนั้นเขาอยู่ใช่ใช่ช่วงกลางปีแต่เป็นการที่ช่วงนั้นอ่ะเขาถ่ายทำปิดกล้องไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วเขาไปอีกทำไมไม่หรอเขาไปสองช่วงอ๋อเหรออะไรก็ตามแต่มันมีคือด้วยความที่เราประทับใจทุกอย่างที่อยู่ในซีรีส์นี้ต้องขอบคุณทีมบันทึกประวัติศาสตร์ของเขาเลยเนาะว่าเขาบันทึกไว้เบื้องหลังเบื้องหลังเพราะว่ามันมีความหมายมากในวันนี้อ่ะ ในวันนั้นมันอาจจะดูธรรมดาไม่ได้ไปถ่ายแบบกองถ่ายมันก็คือกองถ่ายแหละว่ามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันทั้งปีทั้งชาติแหละแต่มันมีความหมายมากๆสำหรับการประกอบความสมบูรณ์แบบของซีรีส์นี้เนาะทำให้เราอยากรู้เลยว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงเขาเลยตั้งชื่อรายการว่าThe documentary ซีนี้ถือเป็นซีสำคัญของ EP 1เลยคือเป็นซีที่โอเอ๋วเขาสอบไม่ติดแล้วเต๋ที่เคยด่าเขาไว้รุนแรงมากว่าแบบคนอย่างมึงสอบไม่ติดหรอกคะแนนแค่นี้เนี่ยก็มาง้อเขาซึ่งทั้งสองคนต้องแบบพบอารมณ์ที่แบบใหญ่มากๆในใจเองแล้วก็เป็นซีนที่กึ่งปะทะกันเล็กๆอย่างเงี้ยโดยที่บิลกิ้นกับ EP ก็เขาก็ได้เล่นเต็มที่แล้วจนกระทั่งแบบกลับกรุงเทพอะไรกันมาแล้วก็ลองมาตัดต่อกันดูแล้วก็ผลปรากฏว่าจริงๆแล้วอารมณ์ยังไม่ถึงกับบทที่มันควรจะต้องเป็นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคุยกับพี่ยงแล้วก็พี่ๆทีมงานเนี่ยเลยตัดสินใจกลับไปรีชูถ่ายซีนใหม่อีกครั้งเพื่อให้ซีนนี้ออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงกับอารมณ์ของเต๋อกับโอ๋อีกมากที่สุดอะไรเงี้ยฉะนั้นทั้งตัวบิวกิ้นแล้วก็พี่ๆเองต้องกลับมาทำการบ้านซีนนี้ใหม่อีกครั้งนึงว่าครั้งที่แล้วที่เราถ่ายไปตอนที่เราดูมันเป็นซีนที่ใหญ่แบบมากๆซีนนึงอารมณ์ยังไม่ถึงเลยแล้วแบบบทอย่างโอ้ยร่มร่มพาตัวเองไปถึงจุดที่เสียใจที่สุดไหมส่วนแต่งพาไปจุดที่ตัวเองรู้สึกผิดที่สุดแล้วหรือยังได้เขียนต้องกลับมาทำการบ้านใหม่เขียนความรู้สึกตัวละครใช่ไหมให้โอ้ยร่มมาช่วยสอบบทนี้ไปจริงด้วยเพราะมันทำลายกำแพงของเขาสองคนเลยเนาะ
นับถือนักแสดงนับถือผู้กับนับถือทุกคนที่กลับไปใหม่อ่ะแล้วไปเข้าถึงหัวใจของไอ้เต๋โอเอ๋วบ้านเนาะเราต้องโหไปทำกันบ้านใหม่อ่ะแล้วต้องถ่ายเทค2เปลี่ยนระยะภาพใช่เก่งชิบเป๋งเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนมุมดูดิต้องโหอารมณ์เอาไว้เด็กพวกนี้นี่ชอบอันนี้ของบิวกินมากแบบใช่ใช่น้ำมูกน้ำอะไรไหลหมดเสียใจโดยที่ไม่ต้องแบบพูดอะไรกูทำเกินไปเนาะเล่นตรงข้ามกับความรู้สึกจริงอ๋อเข้ามาบรีฟกันอย่างนี้สมาธิคือต้องดีนะใช่แล้วพอพูดกับเราเป็นโจก็คือหลุดขำแบบเล่นตรงข้ามกับความรู้สึกจริงสิเพราะว่ามันยังมีฟอร์มอยู่เนาะดีครับไอเต๋มันต้องรู้สึกผิดจริงๆเนาะมันเห็นความแบบความเศร้าของเขาอะก็ดีมากที่กลับไปรีชูตเนาะเพราะมันได้จริงแต่มันขึ้นเลเวลอีกระดับหนึ่งเลยในแบบเนื้อหาแล้วก็ความรู้สึกตัวละครมันความอึดอัดอั้นตันใจมันคนละแบบเลยกับตอนที่ยังไม่ได้รีชูตใช่ไหมความท่วมท้นของความรู้สึกท้นออกมาจริงๆนะคือไอ้คนเจ็บเดินหนีอ่ะอีกคนนึงเดินตามแบบกูทำเกินไปว่ะแล้วเขาจะมาขอโทษอ่ะไอ้คนที่เดินหนีมันจะแบบมึงจะมาซ้ำอะไรกูอีกวะคือครูล่มนี่เรื่องแบบเก่งมากชอบที่เขาให้เขียนความรู้สึกลงไปมันจะได้เข้าใจตัวละครตัวนั้นจริงๆว่ารู้สึกอะไรการนั้นจริงๆและพูดออกมาก็ว่าได้แล้วนะแต่การที่เขียนออกมาเนี่ยมันคือจารึกเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ไปถ่ายอ่ะมันจะเรียกขึ้นมาได้เมื่อเพราะเราจารึกมันเอาไว้เรียกมาใช้ได้จริงๆแต่เรารู้สึกว่าเล่นลึกอ่ะคุณอาเคยใช้เทคนิคนี้ไหมครับก็แบบจะเอาน้ำไปให้คุณผู้ชายเหรอแล้วก็น้ำมาแล้วค่ะต้องรีชูตอย่างเงี้ยแบบความรู้สึกกูต้องมาเขียนว่าคุณผู้ชายก็กลับบ้านก็ดึกแล้วเราก็นอนไปแล้วจะมารีชูตก็ง่วงแล้วกูก็ง่วงแล้วแต่กูก็ต้องเอาน้ำมาให้ท้ายสุดคุณผู้ชายก็ไม่แดกไม่กูแค่เอาน้ำออกมาให้เป็นบ้าเอาซีนดราม่าของคุณอามีไหมที่แบบอย่างงี้เรื่องนั้นไงเรื่องที่เป็นแม่ชีที่เป็นแม่ชีที่เขาที่เป็นแบบสอนนักเรียนอ่ะแล้วก็เป็นแบบมีอาการไบโพล่าเนาะที่ควบคุมตัวเองไม่ไหวอ่ะเสร็จแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองคือมันต้องแบบทำความเข้าใจตัวละครเยอะมากเหมือนกันถึงจะเล่นได้จริงคือมันไม่ได้เป็นการ acting แต่มันเป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณของเขาจริงๆแล้วก็แสดงออกไม่ได้เป็นการแสดงเป็นกิริยาออกมาเป็นสวมวิญญาณเขาไปเลยเนาะใช่การรีชูตมันเป็นอะไรที่มันสิ้นเปลืองมากๆในการบัดเจ็ตของกองถ่ายเนาะคุณอายกกองแล้วก็ต้องไปกลับไปถ่ายซีนเดิมโลเคชั่นเดิมทีมงานเอ่ยต่างๆเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่มแบบบัดเจ็ตของเขามากเรารู้สึกว่าเราเคยโดนรีชูตเยอะครั้งนึงเราก็รู้สึกผิดรู้สึกแต่ตั้งใจมากกว่าเดิมแต่บอสก็บอกแล้วว่ารอบแรกอ่ะก็บอกว่าแต่สองคนนั้นน่ะเขาก็ทำอย่างเต็มที่แล้วนะคือนักแสดงของคนนี้เป็นนักแสดงที่มีวินัยมากๆ มีความตั้งใจมากๆแต่ว่าการที่จะลากเด็กที่มันมีรูปแบบวิถีชีวิตแบบไอ้เจ้าพีพีไอ้เจ้าบิวกินไปเป็นไอ้เต๋กับไอ้โอเอ๋วอ่ะชีวิตมันคนละขั้วแล้วเขาเป็นเด็กที่แบบเกิดมาผ่านโลกประมาณนึงอ่ะการจะให้เขาอ่ะไปเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวละครแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่จากประสบการณ์เขาแล้วไงมันจะต้องมีใครสักคนหลีดเขาเข้าไปสู่ความเป็นเต๋ความเป็นโอเอ๋วฉะนั้นการเวิร์กช็อปอ่ะช่วยได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เต็มที่แล้วของนักแสดงอ่ะแต่มันไม่ท้นออกมาเท่าที่เขาต้องการพอตัดออกมาแล้วมันจะทุบได้ยังเข้าไม่ถึงเขาก็ต้องรีชูตโดยที่เขาไม่ได้ลากนักแสดงไปเล่นดื้อแต่เขาเอาเขามาเวิร์กช็อปก่อนแล้วมันได้ผลมากจริงแล้วเราเหมือนดูสัมภาษณ์ตัวซีนนี้ด้วยที่น้องบอกว่าไอ้ซีนเนี้ยมันเป็นซีนแรกๆที่เริ่มถ่าย
เอาซีนี้มาถ่ายก่อนก็เหมือนยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงตัวละครมากสักเท่าไหร่เหมือนจริงเอาซีนนี้มาถ่ายก่อนเลยมันก็เลยอาจจะทำได้ออกมาได้เป็นบ่อยแบบนี้เป็นเหมือนกันเป็นบ่อยแบบว่าพอถ่ายไปสัก5คิวแล้วที่แท้พี่จีบเขาเป็นแบบนี้เป็นคนแบบนี้เองใช่ไหมแล้วก็เป็นเครียดกูอยากกลับไปถ่ายกูอยากไปแก้ใหม่ไปแก้ใหม่ไม่เหมือนการต่อจิ๊กซอต่อไม่ลงตัวสักทีอยากกลับไปแก้ใหม่ก็เคยบอกพี่แดงทันยาว่านี่ชูได้นะพี่แดงเพราะว่าเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนลำพังเรารู้สึกว่าแค่อ่านบทมันยังไม่เหมือนเท่ากับเราไปเล่นเองแล้วเห็นภาพใช่คือพอมันเล่นเองแล้วเห็นภาพมันถึงจะแบบเข้าใจเข้าใจจิ๊กซอว่าเหตุการณ์อ๋อว่าเหตุการณ์แบบฟิลประมาณนี้อะไรเงี้ยพอมันสลับท้ายมาหน้าหน้ามาหลังมันก็เลยแบบเล่นบางทีอารมณ์มันก็ไม่ต่อเนื่องใช่ที่เปลี่ยนมุมอ่ะแล้วให้เก็บอารมณ์มันไว้ก่อนให้โฟอารมณ์ไว้ตอนที่แบบยากจังเลยอ่ะอันนี้ยากเพราะการย้ายกล้องแต่ละครั้งมันไม่ได้ไวนะคุณดาเนาะไม่เร็วไม่เร็วเป็น10นาที20นาทีได้10นาที20นาทีได้กว่าจะมาร์กิ้งกว่าจะเซตแสงกว่าจะย้ายมุมกล้องแต่น้องสามารถโฮอารมณ์ของตัวเองไว้ตลอดเวลาให้มันต่อเนื่องกันกับภาพกว้างมาสเตอร์ที่เขาเก็บไว้อยู่อย่างเงี้ยรู้สึกโคตรเก่งผู้กำกับก็เก่งที่ไปคอยบิวตลอดไม่ให้ข้างวิธีการทำงานเขามันเหนียวมันเหนียวมากบอกตามตรงนะว่าหลายครั้งที่เปลี่ยนถนัดภาพอะกูงงคอนตัวเองกูวางอันนี้ไว้ประโยคไหนแล้วแบบรู้สึกจริงๆนะเป็นคนแบบงงคอนติเนียตัวเองงงคอนติเนียตัวเองแล้วแบบพอมันให้เล่นเทค2แบบมาสเตอร์กูเล่นไว้ยังไงวะคนที่จำแม่นนะณเดชน์ยาย่านะเขาเป็นคนรับผิดชอบมากเพราะเขารู้ว่ากล้องโฟกัสเขาเนาะดังนั้นแบบตรงประโยคนี้ผมตรงเนี้ยของน้องย่ามันจะอยู่ข้างหน้าและอีตัวนางเอกมันจะชอบปัดผมไปข้างหลังแล้วมึงปัดไปตอนไหนไงน้องย่าเขาจำได้สุดยอดมากเช่นพีพีกับบิลกินก็เก่งกันเก่งมากที่ต้องโฮอย่างนั้นเอาไว้แบบแล้วมันไม่ได้ความรู้สึกธรรมดามันความรู้สึกแบบอย่างนั้นอ่ะแบบปากสั่นอย่างนั้นอ่ะตายกราบนะเราต้องขอบคุณทีมงานที่แบบกลับไปรีชูตซีนนี้ให้เราดูแล้วแบบมันทำให้เราเข้าถึงอินไปมากกว่าเดิมด้วยซ้ำกับซีนนี้เราร้องไห้ไปสองครั้งตะกี้จะร้องรอบแล้วอะเมื่อกี้ก็จะร้องไห้อีกเมื่อกี้ที่เราจะร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าเราร้องไห้ให้กับความตั้งใจความทุ่มเทอ่ะเราไปดูฉากต่อไปบ้างแต่เขาว่ามันน้อยไปแต่ยังมาเป็นซีนที่มันใหญ่กว่าคือถ้าพูดกันตรงๆก็คือยังไม่รู้ว่ารักอะเชื่อหน้ารักกูไม่ชอบกูเลิกอ่ะผมไม่เคยมีเหมือนกันคิดมากทำไมกูสนิทกับมันสุดแล้วไงเออทำมันแรกถ้ามุมมองในมุมมองโอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ยจะเป็นคนที่จะไม่เหมือนแต่ตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนระดับหนึ่งว่าจริงๆคือเขาชอบอะไรเขาชอบเพศอะไรเขาเลือกที่จะคบใครอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความมั่นใจตรงนั้นมันเลยทำให้ไม่เข้าใจที่ทำไมว่าเต๋ต้องงอนอย่างเช่นแบบใครบอกว่าเออชอบบาสนะเพราะว่ารู้สึกว่าข้างในเขารู้สึกว่าชัดเจนมากว่าสาระคืออะไรซึ่งมันก็จะเป็นคอนฟลิกต์กับเพลงแฟนไม่หอมแต่ไม่ออกเลยเนาะพี่เอเทิร์มยูวิวให้ไหมเอเทิร์มชนะกันเอเทิร์มถูกถูกถูกครับโอ้ยหนูเอ็นดูคือมันไม่ใช่แค่ร้องเพราะนะแต่มันต้องเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกการแบบกูงงกับตัวกูเองมากอยู่ตอนนี้มันหมายความว่าอะไรคือมันไม่ได้ต้องเพราะอย่างเดียวมันต้องเข้าไปถึงอารมณ์ของเนื้อเพลงความรู้สึกต่างๆความรู้สึกของไอเต้ที่เรายังพูดออกมาตอนดูเรายังพูดด้วยกันเลยว่าไอเต้รู้สึกอะไรของมันนะที่บอกว่าเขาบอกชอบคนนี้อีนี่ก็เฮ้ยเอาติดจีบเลยคือแบบ
เอ๊ะมึงรู้สึกอะไรของมึงกันแน่อยู่เลยคนนี้คนดูยังแปลไม่ออกเลยว่ามึงรู้สึกอะไรของมึงเล่นอย่างนั้นนะแต่เพลงแปลไม่ออกมันมาได้ตรงกับความรู้สึกของไอ้เต๋มันซึ่งเหมือนที่พีพีเขาพูดแล้วแหละว่าเหมือนพวกเรารู้สึกเขาทำได้ถึงเพราะว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าตัวเอโออ่ะเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกเป็นคนซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแบบชอบอะไรก็บอกว่าชอบใครก็บอกชอบเพศไหนก็บอกแต่ไอ้เต๋มันไม่ได้ไม่อยากบอกแต่มันไม่รู้ว่ายังไงกันแน่เพราะมันอ่ะมีแฟกเตอร์เยอะว่ามันต้องชอบผู้หญิงใช่ป่ะจากครอบครัวมันมีอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแล้วกูรู้สึกสงสัยกูรู้สึกห่วงเพื่อนป่ะอยากให้ตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นมันก็เลยพูดออกมาแหละมันนั่นแหละเล่นดีมากเลยดิเล่นเป็นตัวชาติมากเลยตัวไอ้ของตัวเองนั่นแหละไอ้มือน้องชอบทำอะไรแบบนี้เวลาที่เราเนี่ยนะไม่ชัดเจนอะไรอ่ะแล้วเราตอบมันไม่ได้อ่ะเราอยากพ้นสภาวะที่ถูกบีบคั้นว่ามึงมึงพูดมาจะซี่มึงยังไงเออนะช่างมันเถอะข้ามๆเหรอวะพ่อกูค้นยังไงกูไม่เจอไงใช่จะมาเอาคำตอบจากกูตอนนี้กูแปลไม่ออกตอนนี้คิดไม่ออกอืมเพราะมันนะเป็นอะไรอ่ะเขาพูดลิ้นอะไรลิ้นเตี้ยลิ้นเตี้ยแล้วเขาทำได้ดีมากดีจนแบบทุกคนงงอ่ะว่าเออมึงคิดอะไรของมึงวะมึงหัวล้อตรงนั้นเพราะอะไรวะทั้งๆที่ดูเหมือนจะชอบมึงควรจะเศร้านะเออมึงควรจะชักมึงจะเศร้าในอารมณ์นั้นที่แบบว่ารู้สึกว่าชอบบาสเออเขาชอบคุณเฮ้ยจริงเหรอมันทำอย่างนั้นฮะใคร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 ชอบใครดิเออแล้วแบบหน้ามึงปลอมมาความแข็งใครใครใครเล่นดีมากเลยก็แอบเชื่อเออแล้วตอนจบซีนนั้นอันนี้แอบแบบเอ๊ะมันจะมีกล้องสองมาหลับตาเพราะว่าแบบในละครไทยที่แบบว่าจะคุยกับตัวเองก็ไม่มีไม่มีแต่ตาตกหันมาแล้วก็หน้าเปรี้ยแล้วก็ตาตกเล่นเก่งมากเลยนะอันนี้คือแหลมพรมเทพที่คนเยอะคือมารีชูดเป็นวันเดียวกันกับวันหยุดยาววันหยุดชดเชยสงกรานต์ที่รัฐบาลให้มาย้ายวันมาแทนเป็นวันชดเชยแล้วคนเยอะมากแล้วเราไปถ่ายช่วงที่คนเขากำลังมากันเพราะว่าช่วงพื้นตรงนี้โอ้โหมันเลยกลายเป็นเหมือนว่ากล้องคนแล้วยิงไปแล้วคนหมดเลยหลังท้ายตรงที่กล้องไม่เห็นนะคนยืนกันเป็นมดอ่ะโอ้ my god คนเยอะมากคนเยอะมากแล้วเหมือนกับว่าด้วยความที่มันมีแบบปัจจัยไม่รอบเยอะแต่เราก็ต้องใช้สมาธิแบบเยอะมากจริงคำนี้พูดก็พูดจริงๆว่าลำบากว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องเชื่อมันก็อยากให้เชื่ออะไรเงี้ยถ้ายืนเขาก็ดูก็สมาธิขนาดไหนวะเขาจะไม่ได้ไม่สำคัญแต่ตอนนี้เหมือนแสงไม่ได้พี่หยกมันต้องรีบไปร้องเองนะโอเคจะเอาแค่เฉยๆแล้วจะพี่ไม่ได้คิดเลยแต่ว่าพี่ยกเดิมบอกว่าถ้าเนี้ยตกดีแล้วในสองเทปก็เลยเหมือนว่าเราไม่มีเวลาแบบจะทำเลยเราเลยว่าคนจะเยอะคนจะน้อยฝนจะตกไม่รู้แล้วต้องได้แค่นี้โอ้เก่งซึ่งก็ได้ได้จริงเก่งเก่งลูกในเวลาอันสั้นและคนยุบยับต้องเล่นให้ได้แสงก็จะหมดคนก็เต็มไปหมดแสงก็จะเปลี่ยนแต่เราตอนดู EP 3เรานั่งดูกับตัวเราก็รู้สึกว่าแสงมันใช่ใช่แสงมันไม่คอนเทนต์บ้านนี้ก็รู้สึกรู้สึกว่าแสงมันไม่มุมหน้ากับมุมหลังแต่ว่าไม่ได้ทำให้อรรถรสเสียนะใช่ไม่ได้รู้สึกมากไม่รู้สึกมากแต่อีพวกดูละเอียดเราจะดูจะรู้สึกไอคนดูแสงอะเนาะแต่ก็เหมือนกันไงที่มันวิ่งแล้วมันนั่งอะตรงสว่างก็จะเป็นพีพีตรงที่เงาก็จะเป็นบิวกินมันก็อาจจะเป็นจะยากนะในการที่แบบเล่นแข่งกับเวลาอะไรที่รุนแรงนะก่อนจะแสงซันเซ็ตเนี่ยมึงต้องถ่ายตอนนี้เวลานี้อะไรช่วงสั้นๆน่ะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกโอ้โหโคตรยากอ่ะในการถ่าย
ล้วต้องทำอารมณ์ประมาณไหนคือนักแสดงอะคือแบบได้ฝากบอกนักเขียนบททุกคนอย่าไปผูกติดกับเองเวลาเขียนเออมันยากนะมันกดดันเขียนแล้วผูกติดกับซันเซ็ตเนาะแต่ชื่อเรื่องเขาไหมคะมึงใช่ตัวซันเซ็ตเนี่ยแล้วแหลมพงเทพด้วยถ้ามาตอนบ่ายสองก็คือมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็คือมันท้องชื่อเรื่องเขาด้วยนี่เคยไปขนาดตอนที่ไม่ใช่ช่วงวันหยุดยาวก็คนยังเยอะอยู่เลยนะนี่ขนาดเป็นช่วงแบบหยุดยาวคนจะเยอะขนาดไหนเห็นปะคนอุ้มลูกเล็กเด็กแดงเลยมาดูกดดันนะเนาะไทมุงแล้วทุกคนเคยแบบเล่นต่อหน้าไทมุงเยอะๆไหมแล้วแบบเล่นได้ไหมหรือว่ารู้สึกถูกขัดหรือเปล่าคุณอาก่อนเลยคุณอาถ้าจะเล่นมาบ่อยเอาจริงวะจำไม่ได้ แบบไปถ่ายในตลาดหรือไปถ่ายแบบประจำถ่ายตลาดอะถ่ายประจำก็ต้องเล่นไปคือแต่มันไม่ได้เป็นซีนสำคัญเท่าไหร่หรอกแต่อันเนี้ยมันเป็นซีนที่เขาจะต้องอยู่กันสองคนแล้วพูดเปิดอกเปิดใจซึ่งกันและกันบรรยากาศของการอยู่สองคนน่ะซึ่งเป็นซีนอารมณ์ให้อุ่นให้แบบคือกูเพิ่งวิ่งมาเป็นเพื่อนมึงขึ้นมาบนเนี้ยแล้วมึงก็จะต้องสอบติดให้ได้แล้วกูรู้สึกยังไงกับมึงมาโดยตลอดกูรู้สึกยังไงมาโดยตลอดก็มันยากที่จะมีคนคลาคล่ำอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ฉันไปถ่ายในตลาดก็คือวิ่งราวกระเป๋าแล้วก็วิ่งตามกระเป๋ากูไม่จำเป็นต้องโฟกัสอะไรเลยอารมณ์ไม่ต้องถ้าใจไม่ต้องจะลองอีกเนาะถ่ายรูป1 2 3แชะเสียงมันเยอะไปหมดมันก็ต้องแบบแสดงต้องโฟกัสดีๆมากใช่แต่รอบเป็นอะไรที่แบบหินมากอะไรที่ถ่ายเกี่ยวกับว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยคือไปผูกกับเวลาใช่ผูกกับเวลาแล้วก็ซีนสุดท้ายที่ก่อนจะเลิกกองอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมึงต้องให้ได้ละเขาจะเลิกกองละอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ตอนนี้เป็นอะไรที่แบบกดดันสมาธิต้องดีมาก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 จำบทก็ต้องจำบทก็ต้องมาร์กยิงก็ต้องจำยืนท่าสบายสบายนะเฮ้ยท่ายืนอ่ะยืนมาร์กยืนท่าสบายสบายตอนนี้กูสบายหรือเปล่าอ้าวแสงหมดเช็คอยู่ว่ากูสบายหรือเปล่าคือมันเก่งเนาะเพราะมันแบบโดนกดดันใช่ครับสรุปไอ้ท่ายืนนั้นไม่สบายไม่สบายเออจริงแต่เขาต้องเล่นธรรมชาติอ่ะซึ่งเอาไหมล่ะก่อนที่จะมีไอ้ด็อกคิวเมนทารีนี้ออกมาให้เราเห็นน่ะกูไม่รู้สึกเลยว่ามีคนอื่นเรารู้สึกว่ามีแต่เราสองคนจริงจริงแล้วมันสงบแล้วมันถึงกันและกันจริงๆอ่ะไม่มีใครอื่นไม่มีอะไรเบื้องหน้านอกจากพระอาทิตย์ตกทำให้เราโจก็คือขำอ่ะมึงมาใหม่เลยสมาธิหลุดเก่งเออสมาธิคือมันหลุดขำเนี่ยมันยากเย็นแต่เด็กสองคนนี้เขาไม่มีเลยเนาะอันนี้ฉากหนึ่งอันนี้ดีมากที่เรากรี๊ดนักซ้อมกันล้มหลายรอบมากคุณนาซ้อมเหรอนี่คือการซ้อมเหรอไม่ได้ถ่ายจริงแหละเออมีนั่งตักมือดีฝนต้องบากถ่ายทำจังเลยโอ้ตรงนี้สวยจังตาตาว่าปูไม่ได้ปูได้แค่เทคนิคฝนตกหนักเขาคือแบบโมโหทำไงดีเขาคือแบบว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือฝนตกตอนถ่ายเบื่อมากฝนตกต้องแบบไปถ่ายอย่างอื่นถ่ายซีนเราไม่ได้ถ่ายอย่างอื่นได้ก็ถือว่ายังเป็นบุญนะแต่บางทีมันถ่ายอะไรไม่ได้เลยไงในวันนั้นฝนตกเราก็จะได้เห็นประจำที่มีการปักตะไคร้อยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีการปักตะไคร้ที่แล้วก็ไหว้โลเคชั่นขอให้แบบวันนี้ฟ้าฝนโปร่งใสไม่มีฝนไม่มีเขามีหลายสูตรนะมีสูตรอะไรบ้างคุณอาเล่าให้ฟังหน่อยสูตรที่อาเคยเห็นนะกองที่แบบฝนหยุดชะงักนะเชื่อไหมว่าแบบหน้าฝนนะแล้วก็ตกทั้งวงการนะแต่เว้นตรงกองถ่ายตรงกองถ่ายอย่างนั้นเลยโดยการว่ายกางเกงในแดงเออเหมือนกันกำลังจะพูดเลยกางเกงในแดงกางเกงในแดงที่กองร้องอ่ะแล้วก็อะไรวะกางเกงในแดงขึ้นเป็นธงเลยปะใช่เป็นธงชักธงกางเกงในแดงเออธงกางเกงในแดงแล้วก็วางเครื่องไหว้อันประกอบไปด้วยผลไม้แอนเหล้าขาวกล้วยน้ำแดงใช่แล้วเราก็เหมือนกันกางเกงในแดงไม่เคยได้แต่ปิดเป็นปิดฟ้าเฉพาะตรงนั้นเลยนะใช่ใช่แต่คนไหว้ต้องเป็นสาวพรหมจรรย์ปะไม่รู้อันนี้น้องไม่ถามเพราะโปรดิวเซอร์ฉันน่ะเป็นสาวพรหมจรรย์เพราะว่าเป็นทอม
แล้วคือฝนมาปุ๊บโปรดิวกูต้องไปละเกงในเกงในซื้อใหม่นะจ๊ะไม่ได้ว่าวันนี้ไม่ทราบใครใส่เกงในแดงมาวะขอให้อุทิศไม่มีซื้อใหม่เว้ยแต่ว่าโปรดิวคนนี้ต้องเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นที่ต้องการของกองถ่ายยูไม่จำเป็นจะต้องคุมงบยูแค่มีคาถาและเกงในแดงยูได้เป็นโปรดิวก่อนไม่ใช่คือเขาต้องแบบดูดิจริงอันนี้จริงเพิ่งเคยได้ยินไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ยินเหมือนกันเคยได้ยินแต่ปักตะไคร้ปักตะไคร้เนี่ยมีอยู่แล้วแหละเป็นเบสิกแต่กางเกงในแดงเนี่ยคือมันแอดวานขึ้นไปแล้วหยุดไหมล่ะฝนหยุดหยุดเลยไม่ตกเลยงงเหมือนกันเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งแต่ก็คือหน้าก็คือแบบเซ็งอ่ะแล้วเป็นฉากสำคัญเพราะไอเต๋มันต้องหอมกระดาษคำตอบมาจนชัดเจนแล้วว่าอยากมาเจอเขาแล้วอะอยากมาเจอเจ้าของลายมือนั้นแล้วแล้วฉากนี้คือไม่มีคำพูด มีแต่ส่งความรู้สึกจนไอ้กล้องอะกับอาคือกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดจนเสียงแตก และคออักเสบเลยอะ โอ้สาเหตุคออักเสบ แต่มันเป็นการที่แบบเล่นกันที่แบบน่ารักอะมันบ่งบอกถึงแบบทุกอย่างในแบบร่างกายที่เขาต้องการที่จะแบบสื่อสารที่จะแบบสดชื่นกอดกันหรืออะไรกันอะไรเขามีใช้ภาษาว่า sexual tension ความตึงเครียดทางเพศคือสื่อได้ดีมากคือแบบคือถ้ามาถึงปะโบโบจบมันสื่อมันง่ายอันนี้คือแบบตัวเริ่มอ่อนหากเนี่ยตอนที่แบบบิวกินจะแบบล้มลงไปเลยมันแบบทรงพลังมันสื่อเลยว่าแบบคนรู้สึกตนฉันอ่อนเป็นยังไงอ่ะมันแบบวิ่งฉันอ่อนไปหมดแล้วเมื่อเจอเธอนี่แหละครับมาหากูเหอะแล้วแล้วอีโอเอลก็แบบไม่อ่ะว่าเล่นตัวมีความเล่นตัวทุบเลยจังงานก็มือตัวดีอย่างตัวดีเราชอบอันนึงที่พี่เจสซี่แคปมาให้ดูอะไรนะไข่มุกแห่งอันดามันอะไรนะอ๋ออะไรนะคือต้องบอกก่อนว่าหลังจากจบ EP 3อ่ะมีแฮชแท็ก Twitter ขึ้นอันดับ1คือ Save OL Save OL แล้วบอกอะไร Save OL ทำไมวะโอ้ยคันหลังไงเออก็เลยก็ไปอ่านปรากฏว่าทุกคนแบบว่าสงสาร OL ที่แบบมึงมาปลุกอารมณ์กูขึ้นสูงสุดแล้วอยู่ดีก็ทิ้งกูไปกลางทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคู่ก็ไปด่าอีเต๋บอกว่ามึงมาทิ้งไข่มุกแห่งอันดามันกูได้ยังไงคือนี่เป็นตัวท็อปของภูเก็ตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขำมากขำมากขำจริงลูกแม่ไม่ต้องไปสนใจมันนางฟ้าแม่ทุนหัวของโอเอ๋ใช่รักต้องเซฟน้องโอเอ๋เขาหน่อยเพราะน้องเขานั่งทำได้ไงคะมือลอยนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยของเบื้องหลังการทำงานเรื่องนี้เก่งทำได้แบบโดนใจเราดึงหัวใจเราไปแล้วก็นำเราไปสู่อารมณ์นั้นของตัวละครจริงๆนะโดยไม่ต้องมีคำพูดอะไรเยอะแยะแค่สายตาแล้วก็ภาษากายของเขาอะปรบมือขอปรบมือให้ทำให้เรารู้สึกกับมันมากจนเราเป็นบ้าเป็นหลังคือรีแคปReact Document React MV React Trailer React Trailer กูเป็นอะไรกันนักกันหนาไก่นี่คือขอมีส่วนร่วมกับมันน่ะเออคือพี่เจฝันถึงด้วยนะฝันถึงฝันถึงอัพพี่เจฝันถึงทุกอย่างที่มันที่ดูที่ดูดีนั่นแหละมันเราอินมากจนเราต้องขอมีส่วนร่วมกับแฮชแท็กนี้ทุกอย่างใช่สาวกเกาหลีที่ดูอาอยู่ก็แบบใจเย็นเดี๋ยวจบเรื่องนี้เดี๋ยวกลับไปรีแอคเดี๋ยวจะกลับไปเกาหลีค่ะตอนนี้เราขออยู่ภูเก็ตกันก่อนนะจ๊ะนึงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะจ้าอ่ะวันนี้เพ่นก่อนนะจ๊ะวันนี้เพ่นก่อนดูสดแล้วก็เราก็มารีแคปกันเป็นไลฟ์นะจ้าเจ้าบ๊ายบาย万里迢迢剑水未生能把我阻拦万里澎湃剑山救赎我转念逆闪万里光阴我归心似箭万里星海命运如我不忍触感